สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ซิดนีย์เขาปลดล็อกดาวน์แล้วภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่ป้าหมวกแดงจะต้องทำและลืมไม่ได้ก็คือรีบไปโอนเงินเดือนให้คุณพ่อหรือจ่ายเงินเดือนให้คุณตาของเด็กๆนั่นเองค่ะเดือนนี้ต้องจ่ายย้อนหลังด้วยเพราะว่าล็อกดาวน์ออกไปไหนไม่ได้ค้างคุณตามา2เดือนซ้อนแล้วค่ะพอปลดล็อกดาวน์ปุ๊บเราก็ต้องออกมาทำภารกิจปั๊บค่ะเพื่อนๆโอ้ฝั่งโน้นรถเยอะดาริงคนกลับบ้านแล้วไงเออคนมาออกมาจากในเมืองโอ้รถเยอะแล้วรถเยอะแล้วซิดนีย์เริ่มกลับมาสถานการณ์ปกติแล้วพอปลดล็อกดาวน์ผู้คนก็เริ่มออกมาธุระออกมาทำงานทำการแม้ฝนจะตกก็มีผู้คนออกมามีรถราประปรายแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เราลงจากสะพานแกรดวิวแล้วทีนี้เราก็จะตรงไปขึ้นสะพานดัมมอยบีชต่อค่ะแต่ว่ามาดัมมอยบีชคราวนี้จะมีรถราเยอะแยะกว่าคราวที่แล้วค่ะคือผู้คนเขาก็คงจะเก็บกดไม่ได้ออกจากบ้านมา3เดือนแล้วเหมือนป้าหมวกแดงล่ะค่ะเพื่อนๆพอปลดล็อกปุ๊บใครมีธุระอะไรก็รีบออกมาทำค่ะฝนตกฟ้าร้องก็ไม่สนใจล่ะค่ะเพื่อนๆต้องขอออกมาทำธุระก่อนปล่อยคุณตาให้รอเกอร์มา2เดือนแล้วกลัวคนแก่จะน้อยใจค่ะอันนี้ดัมมอยบีชเดี๋ยวๆวันนี้มีรถวันนี้มีรถนี่มีรถแล้วซิดนีย์ปลดล็อกดาวน์แล้ววันนี้วันที่12เดือน10 2021ซิดนีย์ปลดล็อกดาวน์เมื่อวานหลังจากที่ล็อกดาวน์มา3เดือนวันนี้ก็วันที่2ของการปลดล็อกดาวน์รถราเริ่มวิ่งเต็มถนนเหมือนเดิมแล้วที่คืออะไรที่เรารอดมาดัมมอยบีอันนั้นดัมมอยบีอ๋อฮาร์เบอร์บีชมันอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมก็ถ่ายข้ามไปหน่อยใช่ใช่อันนี้เป็นแองแซกบีชเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นฮาร์เบอร์บีชฝั่งตรงข้ามด้วยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานแองแซกบีชแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเราเข้าซิตี้หรือเข้าตัวเมืองซิดนีย์ฝั่งด้านนี้จะผ่านแองแซกบีชค่ะแต่ถ้าเข้าอีกทางนึงก็จะผ่านฮาร์เบอร์บีชจะอยู่ตรงข้ามกันทางโน้นค่ะแองแซกบีชฮาร์เบอร์บีชจะอยู่ทางโน้นไกลๆริบๆโน้นคือฮาร์เบอร์บีชโน้นไกลลายตาดาริ้งลายตาดูไม่ได้กลับมาแองแซกบีชถ่ายไม่ได้หรอกเวลาเราดูคลิปเราจะเวียนหัวถ้าอย่างนั้นเหมือนสะพานพุทธบ้านเรานั่นแหละนี่ก็เหมือนแล้วคล้ายๆสะพานพระราม8แล้วตอนนี้พระราม8ทําแนวนี้เลยใช่ไม่ใช่สะพานพุทธนะสะพานพระราม8กับสะพานแขวนใช่บ้านเราสะพานแขวนกับสะพานพระราม8จะเหมือนกันเราจะเข้าตัวเมืองซิดนีย์แล้วเมื่อยแขนรถราเยอะตอนนี้เข้าซิตี้แล้วเซ็นเตอร์พอยต์นั่นคือสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์เวลาเราเลี้ยวเข้ามาเราจะเห็นเซ็นเตอร์พอยต์อยู่สัญลักษณ์อยู่ข้างบนสูงๆเหมือนถ้าที่เมืองไทยก็เหมือนประตูน้ำใช่ไหมดาริ้งเหมือนใบหยกใช่ใช่เซ็นเตอร์พอยต์ก็เปรียบเสมือนตึกใบหยกบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่ใช่หน้าทาวตรงนี้เป็นชัยหน้าทาวใช่ไหมดาริ้งใช่นี่จริงเนี่ยข้างในนี่เป็นเมืองที่คนเดินอยู่อุ้ยลืมถ่ายอันอ๋อตรงนี้เราเคยมาเดินเล่นก็ใช่ปีแรกปีแรกที่เรามาใช่เราเคยเดินแบบทะลุเลยซื้อครีมลบแกะอะไรซอยนั้นแหละใช่ไหมซอยชัยหน้าทาวใช่ใช่เราเคยมาเดินทะลุปุกโป่งแล้วเมื่อประมาณ8ปี9ปีก่อนเนาะที่เรามาครั้งแรกเข้ามาสู่เขตไททาวแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณสามีก็จะหย่อนป้าหมวกแดงลงแล้วแกก็ไปหาที่จอดรถ
ป้าหมวกแดงก็จะเข้าไปโอนตังค์ให้คุณพ่อทำธุระค่ะแล้วก็จะแวะซื้อของที่ร้านไทยด้วยร้านไทยที่ขึ้นชื่อประจำเมืองซิดนีย์เลยนะคะก็จะมีร้านพรทิพย์ร้านแม่เชงร้านเจริญชัยอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะเพื่อนๆที่ป้าหมวกแดงเข้าในเมืองทีไรก็จะมาช้อปปิ้งทุกครั้งแล้วก็จะมีคนไทยเราเดินกันให้ควักเลยค่ะในย่านไทยทาวน์เนี้ยล่ะค่ะเพื่อนๆเสร็จธุระแล้วค่ะเพื่อนๆป้าหมวกแดงออกมาจากซิตี้แล้วออกมาจากตัวเมืองแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยที่ตอนซื้อของไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เพราะว่าในร้านคนเยอะแล้วป้าหมวกแดงก็ถือของพลุงพลังกลัวว่าจะเผลอสายกล้องไปโดนหน้าโดนอะไรของคนอื่นเข้าโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะเพื่อนๆป้าหมวกแดงก็รีบกลับร้านมาเปิดร้านตอนเย็นค่ะทำมาหากินกันต่อวันนี้ป้าหมวกแดงจะต้องยุ่งแน่ๆเลยจะต้องขายดีมากๆเพราะว่าทุกครั้งเลยนะคะเพื่อนๆที่ป้าหมวกแดงไปโอนตังค์ให้คุณพ่อพอกลับมาป้าหมวกแดงจะขายดีเป็น 2-3 เท่าของวันก่อนๆค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกเรื่องนึงในชีวิตของป้าหมวกแดงค่ะเพื่อนๆทำมาหากินได้ให้คุณพ่อคุณแม่มากเท่าไหร่ป้าหมวกแดงก็จะหาคืนได้มากกว่าเดิมทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนๆเล่นเอาชนิดที่น้องบิ๊กลูกชายคนเล็กต้องวิ่งมาแอบปิดไฟหน้าร้านวิ่งมาแอบปิดเครื่องรับออเดอร์ออนไลน์เพราะว่ามันยุ่งเกินไปเราทำไม่ไหวค่ะปัญหาของเราก็คือเราทำไม่ไหวค่ะเพื่อนๆอุ้ยคุยเพลินเห็นอะไรแดงๆแวบๆสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นดอกไม้เดี๋ยวต้องถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆชมด้วยค่ะนั่นไงคะเพื่อนๆดอกสีแดงสีบานเย็นเต็มสองข้างทางเลยค่ะนี่คือดอกแปรงล้างขวดค่ะของออสเตรเลียอันนี้จะเยอะแยะมากเลยบานสะพรั่งเลยค่ะตอนนี้คงจะเป็นฤดูใบไม้ผลิด้วยดอกไม้ก็เริ่มบานค่ะเพื่อนๆ นี่คือดอกแปรงล้างขวดบ้านเราอาจจะเรียกดอกหลิวภาษาอังกฤษเขาเรียก bottom bud ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยเลยค่ะสวยมากค่ะเต็มสองข้างทางเลยค่ะมันสวยอันนี้สีแดงตอนเมื่อกี้เราที่เราถ่ายสีชมพูเห็นไหมนี่แดงนะนี่เห็นไหมเห็นไหมดอกมันสวยสวยดอกมันสวยกระจุ้มกระจิ้มมากเห็นไหมเนี่ยสวยมากจุดเด่นของออสเตรเลียก็อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆอยู่ตรงที่ต้นไม้หรือดอกไม้นี่เยอะแยะมากเหมือนกับเขาปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็สวยปลูกดอกไม้นี่บานสะพรั่งเต็มท้องถนนเลยค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วมันตื่นเต้นมันอยากจะลงไปถ่ายรูปมากๆเลยค่ะไว้โอกาสหน้าวันนี้ป้าหมวกแดงต้องรีบกลับร้านไปทำมาหากินค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ